สวัสดีครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจในกรณีที่เกิดขึ้นกับหัวเว่ยในช่วงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนที่เห็นข่าวนี้กันไปบ้างแล้วเนี่ยก็แบบคงช็อกไปตามๆกันนะครับว่าแบบอยู่ดีฟ้าผ่าเปรี้ยงว่าอยู่ดี Google จะเลิกบริการ Android กับหัวเว่ยแล้วตกลงมันเป็นไงกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยมันมีที่มาที่ไปหลายส่วนมากครับเดี๋ยวเราไปเรียงลำดับนะครับเหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยไปพร้อมๆกันครับติดตามครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงนะครับจริงๆเนี่ยก็ผมสโคปในแง่ของที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับซึ่งเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปหลายปีก่อนนะครับต้องบอกว่าหัวเว่ยในปัจจุบันที่โดนอเมริกาแบนเนี่ยไม่ใช่บริษัทแรกครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทก่อนหน้านี้ในหลายปีก่อนเนี่ยจะเป็นบริษัทชื่อว่า ZTE นะครับบริษัท ZTE ก็คล้ายๆกับทางหัวเว่ยนะครับที่ทำอุปกรณ์เน็ตเวิร์กในระดับ Enterprise นะครับที่แบบพวกบริษัทเทเลคอมต่างๆเนี่ยเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งนะครับในเซลล์ไซต์รับสัญญาณโทรศัพท์มือถือลักษณะนี้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยในหลายปีก่อนเนี่ย ZTE ก็เหมือนนะครับว่าคล้ายๆกับหัวเว่ยลักษณะก็คือโดนจับได้ครับว่าตัวอุปกรณ์ของเขาเนี่ยทางอเมริกาจับได้นะครับว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยมีการส่งสัญญาณมีการเก็บข้อมูลนะครับกลับไปที่จีนซึ่งพอทางแบบทางการอเมริกาตรวจสอบเจอแบบนี้โหก็เต้นพางเลยครับว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ไงก็เลยการว่าทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยก็ออกแบบโหเป็นแบบมาตรการแล้วครับว่าห้ามใช้สินค้า ZTE เด็ดขาดนะครับกับบริษัทในประเทศตัวเองแล้วก็ในชาติพันธมิตรเนี่ยทางอเมริกาก็ออกโรงเตือนด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยพอเป็นลักษณะนั้นในอดีตนะครับทาง ZTE เนี่ยก็เหมือนว่าโดนแบนแล้วก็แบบทุกบริษัทเนี่ยก็ต้องเลิกใช้ตัวอุปกรณ์เนี่ยของ ZTE ไปโดยปริยายเลยนะครับในตอนนั้นซึ่งในช่วงนั้นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวหัวเว่ยก็มีชื่อเสียงในด้านของแบบอุปกรณ์แบบเน็ตเวิร์กในด้านอุปกรณ์ระดับ Enterprise เนี่ยมานานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหัวเว่ยเนี่ยทำตลาดในระดับ Enterprise ไม่ใช่แบบ Consumer ที่แบบมีโทรศัพท์มือถือแบบที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันลักษณะนี้นะครับพอมาเป็นในยุค ของหัวเว่ยเนี่ยก็แบบหัวเว่ยก็แบบเริ่มซึมเข้าไปในอเมริกามากขึ้นเรื่อยๆพวกอุปกรณ์ต่างๆในระดับ Network Enterprise เนี่ยหลายๆบริษัททั่วโลกรวมถึงในไทยเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่มากพอสมควรนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านจาก 4G ไป 5G เนี่ยว่ากันว่าตัวเทคโนโลยีที่หัวเว่ยมีเนี่ยล้ำหน้ากว่าตัวทุกๆอย่างที่บริษัทอเมริกันเนี่ยทำได้ครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็น2มุมนะครับคือในมุมของอเมริกันเนี่ยก็ออกมาบอกว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเฮ้ยมันอุปกรณ์ของเขาเนี่ยไม่ปลอดภัยเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติลักษณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับพอทางรัฐบาลอเมริกันออกมาลักษณะนี้ปุ๊บก็มีข่าวอีกมุมนึงนะครับที่ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ทางรัฐบาลอเมริกาพยายามจะแบบบล็อกต่างๆเนี่ยของหัวเว่ยไม่ให้แบบหลายๆชาติใช้แล้วก็ในประเทศตัวเองก็ห้ามใช้เนี่ยเพราะว่าบริษัทอเมริกันเนี่ยไม่สามารถที่จะแบบตามทันในเทคโนโลยีที่หัวเว่ยมีในช่วงของที่กำลังจะก้าวผ่านไปสู่ยุค 5G ลักษณะนี้นะครับก็เลยเหมือนว่าไอ้ที่บล็อกหรือแบบพยายามจะแบนหัวเว่ยเนี่ยก็คือเรื่องว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือบริษัทอเมริกันเนี่ยตามหัวเว่ยไม่ทันลักษณะนี้ตรงนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูไว้ด้วยนะครับพอเป็นแบบนั้นนะครับก็เรื่องราวเนี่ยก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจนถึงช่วงปลายปี2018ที่ CFO ของหัวเว่ยซึ่งเป็นลูกสาวของประธานบริษัทหัวเว่ยเนี่ยโดนจับในแคนาดาตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยนะครับว่าโอ้อยู่ดีแบบลูกสาวของประธานหัวเว่ยโดนจับในแคนาดาแล้วทางการอเมริกาเนี่ยก็ดำเนินการขอตัวเพื่อดำเนินคดีในอเมริกานะครับทางการจีนก็เต้นผางแล้วแล้วก็แน่นอนทางการจีนก็พยายามดำเนินการขอตัวให้กลับมาที่ประเทศตัวเองเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหัวเว่ยนะครับก็คือบริษัทหัวเว่ยเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับรัฐบาลจีนมากครับโดยท่านประธานที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยเนี่ยเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับรัฐบาลจีนแบบโหเรียกว่าถ้าหัวเว่ยเนี่ยจะบอกว่ามันคือเป็นเหมือนแบบบริษัทตัวแทนของประเทศจีนแบบเลยก็ว่าได้ลักษณะนั้นนะพอมีกรณีที่ทาง CFO หรือลูกสาวของประธานหัวเว่ยโดนจับเนี่ยก็เต้นผางกันเลยครับตรงนี้เนี่ยส่วนเรื่องที่ลูกสาวประธานหัวเว่ยโดนจับเนี่ยครับก็คือทางอเมริกาเนี่ยตั้งข้อหานะครับว่า
เมียมีส่วนการค้ากับทางประเทศอิหร่านนะครับซึ่งตัวลูกสาวท่านประธานหัวเว่ยเนี่ยมีชื่อเป็นอยู่ในบริษัทชื่อ Skycom นะครับในอเมริกาแล้วบริษัทเนี้ยเหมือนทางการอเมริกาเนี่ยจับได้ครับว่ามีแบบเส้นสายปลายทางเนี่ยไปถึงเรื่องการค้ากับทางประเทศอิหร่านซึ่งประเทศอิหร่านเนี่ยเป็นประเทศที่ทางอเมริกาเนี่ยแบนนะครับคว่ำบาตรไม่ค้าขายด้วยมานานมากแล้วนะครับพอเกิดกรณีนี้ขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าโหคือแคนาดาก็ต้องบอกว่าแคนาดาเนี่ยเขาเป็นเหมือนชาติพันธมิตรของทางอเมริกาเขาก็ต้องกักตัวไว้ตามที่อเมริการ้องขอมานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าลูกสาวของท่านประธานหัวเว่ยนะครับก็ยังอยู่ในแคนาดาอยู่นะครับยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับไปจีนแล้วก็ยังไม่ได้ถูกส่งตัวกลับอเมริกานะครับในส่วนนี้ซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มปะทุมาจากตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็พอในลำดับถัดมาเนี่ยเข้ามาถึงในช่วงปี2019เนี่ยช่วงประมาณครึ่งปีนี้มันมี2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่องการขัดดุลการค้าเรื่องการส่งออกนำเข้าลักษณะนี้ครับซึ่งทางอเมริกาเริ่มก่อนแล้วครับก็คือทางรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็ได้ออกมานะครับว่าแบบเราจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าสินค้าจากจีนเนี่ยราวๆ รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ$200,000,000ครับตรงนี้เนี่ยพอข่าวนี้มาปุ๊บไม่นานเลยครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งตอนนั้นจำได้เลยผมยังอ่านข่าวอยู่แล้วคือห่างไปอาทิตย์หนึ่งทางรัฐบาลจีนก็ให้ข่าวออกมาแบบในระยะเวลาไล่ๆกันตอนนั้นเลยครับว่าเราก็กำลังจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอเมริกา 5-25% ครับพอเป็นข่าวนี้เนี่ยโหเรียกว่าการค้าแบบระหว่าง2ประเทศนี้โหเป็นไฟลุกเลยครับแล้วก็แน่นอนพอ2ประเทศนี้แบบไม่ลงรอยกันเนี่ยเรื่องการค้ามันก็กระทบไปทั่วโลกเลยลักษณะนั้นนะครับพอมันเป็นศึกสงครามเรื่องการค้านะครับระหว่าง2ประเทศนี้ที่กระทบไปทั่วเนี่ยแล้วก็รวมกับเรื่องหัวเว่ยที่ทางรัฐบาลอเมริกาเนี่ยออกโรงมาเตือนนะครับว่าแบบตัวอุปกรณ์ของ Huawei เนี่ยในระดับEnterprise ต่างๆเนี่ยรวมถึงอาจจะรวมถึงในส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ย เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเขาตรงนี้เนี่ยก็เลยเริ่มทำการที่จะแบบกดดันครับบริษัทในอเมริกาก็คือบริษัทในประเทศเขาเองเนี่ยให้ทำการแบนครับสินค้าของ Huawei มันก็เลยฟ้าผ่ามาที่ Google ครับต้องออกแถลงการแบนตัวแบบ Huawei นะครับซึ่งในการแบนตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่การแบนในส่วนของ Android นะครับแต่เป็นการแบนในส่วนของ Google Service ครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเข้าใจผิดนะครับตั้งแต่ข่าวที่ออกไปเริ่มต้นตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยคนก็เข้าใจผิดว่าเอ้ยตกลงแล้วเนี่ย Google จะแบนไม่ให้ทางอุปกรณ์ Huawei เนี่ยใช้ตัว Android จริงๆเหรอซึ่งจริงแล้วเปล่านะครับเพราะว่าตัวของ Android จริงๆเนี่ยมันเป็น Open Source ครับถ้าเป็นชื่อแบบเต็มๆเนี่ยก็คือ Android Open Sourceproject นะครับหรือถ้าเป็นตัวย่อก็ AOSP นะครับตรงนี้เนี่ยตัว Android เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครก็เอาไปใช้ได้นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับทาง Google นะครับก็คือในส่วนของที่เป็น service ของทาง Google เองซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของที่เป็น Android เนี่ย Google เป็น Open Source เปิดให้ใช้ฟรีแต่ถ้าใครอยากเชื่อมต่อกับทางแบบ service ของตัวบริษัทของเขาเองก็คือ Google เนี่ยต้องเสียค่าไลเซนส์ในการเชื่อมต่อนะไม่ได้ให้ฟรีๆนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่ Google ออกมาแบน Huawei ครับในลักษณะที่ว่าอนาคตนะครับก็คือเครื่องในอุปกรณ์ของ Huawei ในอนาคตอย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของ Google Service ได้อย่างเช่นตัวGoogle Play Store อย่างเช่นตัว YouTube อย่างเช่นตัว Gmail ลักษณะนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็เลยเกิดปัญหาว่าเฮ้ยคนทั้งโลกเนี่ยหลายคนก็ใช้ในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับ Google Service อยู่แล้วถ้าอุปกรณ์ของทาง Huawei ไม่สามารถเข้าถึงในส่วนของ Google Service ได้เนี่ยมันจะเกิดแบบความโกลาหลมากนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยข่าวเบื้องต้นในเมื่อวานเนี่ยโหมันเป็นข่าวแบบรายชั่วโมงเลยครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยพอทางGoogle ออกมาให้ข่าวว่าโอเคเราแบนในส่วนของ Google Service นะลักษณะเนี้ยตามที่ผมอธิบายให้ฟังเนี่ยหลังจากนั้นไม่นานครับทาง Huawei ก็ต้องออกแถลงการแบบโหทั่วโลกเลยรวมถึงเพจของ Huawei ในไทยด้วยนะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็ลูกค้าที่ใช้อุปกรณ์ Huawei เนี่ยก็ยังมั่นใจได้นะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ณปัจจุบันนี้นะครับยังสามารถที่จะอัปเกรดต่างๆเนี่ยได้ตามปกติยังสามารถเข้าถึงในส่วนของ Google Service ได้นะครับซึ่งในแถลงการของทาง Huawei เนี่ยถ้าไปอ่านดูนะครับทาง Huawei เองก็
เน้นว่าเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับในส่วนของที่เป็นอนาคตเนี่ยทาง Huawei ก็ไม่ได้พูดถึงนะครับว่าจะสามารถเข้าถึงในส่วนของ Google Service ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าตามข้อมูลที่แบบมีทะลักมาตลอดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือในส่วนของ Service เนี่ยก็คือถ้าเป็นรุ่นในอนาคตเนี่ยก็คือแน่นอนจะไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับในส่วนนี้ซึ่งพอมีตัวแถลงการของทาง Huawei ออกมาลักษณะนี้เนี่ยโอเคคนก็เหมือนซอฟต์ลงแล้วว่าโอเคฉันเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใช้ตัวอุปกรณ์ Huawei อย่างเช่นอย่างตัว P30 Pro อยู่ณตอนนี้เนี่ยก็ยังอุ่นใจได้ว่ายังมีอัปเดตอยู่นะยังสามารถเข้าในส่วนถึงของ Google Service ได้อยู่นะตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าจะเป็นคนที่รอซื้ออุปกรณ์ของ Huawei รุ่นใหม่ๆในอนาคตตรงนี้นะครับก็คงต้องรอดูก่อนว่าทาง Google กับ Huawei กับอเมริกาเนี่ยเขาจะแบบสงบศึกเนี้ยได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าถ้าสงบศึกได้แล้วกลับมาแบบเจรจากันได้ในตรงนี้มันไม่น่ามีปัญหานะครับทีเนี้ยพอหลังจากที่ Google แถลงนะครับเป็นทางการว่าเราจะตัดในส่วนของ Google Service ออกนะครับกับอุปกรณ์ของ Huawei ทาง Huaweiมาแถลงว่ามั่นใจนะว่ารุ่นปัจจุบันที่ซื้อกันอยู่เนี่ยยังได้รับการดูแลอยู่ตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงครับผมเมื่อวานมันแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงจริงหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยทาง Huawei ในประเทศจีนก็ได้ให้ข่าวนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแผนสำรองเตรียมไว้นานมากแล้วนะครับในกรณีแบบนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาพัฒนาตัว OS ของเขาเองนะครับชื่อคงเมงประมาณเนี้ยครับก็คือเตรียมไว้แล้วซึ่งเขาพัฒนามาตั้งแต่ปี2012แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวรายละเอียดเกี่ยวกับตัว OS ตัวเนี้ยของทาง Huawei เนี่ยเรายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว OS เนี่ยเขาบิ้วขึ้นมาเองทั้งหมดหรือเป็นเบสออนตัว Google ที่แบบเป็น Open Source นะครับซึ่งถ้าดูจากหน้าเสือตอนนี้เนี่ยผมโน้มเอียงนะครับไปทางว่าตัวฮงเมงเนี่ย OS ของทาง Huawei เนี่ยน่าจะพัฒนาต่อยอดมาจากทาง Android มากกว่านะครับเพียงแต่ว่าถ้าพัฒนาต่อยอดมาจากทาง Android ที่เป็น Open Source เนี่ยก็คือในส่วนที่เป็น build ของตัว OS ของทาง Huawei เองเนี่ยก็จะไม่มีตัว Play Store อยู่ใน firmware ลักษณะนี้นะครับก็คงต้องรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัว Hongmeng OS ของเขาเนี่ยเป็น based on Android ของที่เป็น Open Source หรือเป็นการ build up ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับก็ถ้าดูจากภาพรวมตอนนี้เนี่ยตัว OS ไม่น่าใช่ปัญหานะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงกันเนี่ย Huawei มีฐานลูกค้าอยู่ในจีนเนี่ยอยู่มากแล้วก็ฐานลูกค้าในประเทศจีนแน่นอนไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Google ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Facebook ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Instagram ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบบ LINE หรือแบบตัวแบบ WhatsApp อะไรอยู่แล้วนะครับซึ่งในจีนเองเขาก็มีเซอร์วิสต่างๆของเขาเองตรงนี้เนี่ยก็สิ่งที่มันจะกระทบเนี่ยก็คือในระดับที่เป็น international นะครับที่แบบถ้า Huawei ยังต้องการขายตัวเครื่องเนี่ยออกมาในไทยในมาเลเซียในสิงคโปร์ในยุโรปหรือในอเมริกาในอนาคตสมมุติถ้าเข้าไปได้เนี่ยก็คือแบบมันก็ต้องแบบคอนเนคเข้ากับแบบ Facebookเข้ากับ Instagram อะไรเงี้ยให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอดูกันว่าแผนของ Huawei ในการที่ build ตัว OS ของตัวเองเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพอมีข่าวที่เกี่ยวกับตัว OS ที่ทาง Huawei จะ build ขึ้นมาเองเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนแบบโลกก็เริ่มแบบ set up ข่าวแล้วครับว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่นะครับพอหลังจากนั้นไม่นานครับโอ้โหอันนี้มันมากก็คือพอหลังจากที่มีข่าวว่าทาง Huawei เนี่ยเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของ OS เนี่ยก็มีข่าวเสริมขึ้นมาแล้วครับว่าทางท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยได้ไปเยี่ยมชม เหมืองแร่เอิร์ธนะครับซึ่งเหมืองแร่เอิร์ธเนี่ยตัวแร่เอิร์ธเอลิเมนต์เนี่ยมันคือแร่ครับที่มีส่วนสำคัญในการผลิตชิปต่างๆในส่วนของ CPU หรือแบบตัวโปรเซสเซอร์ต่างๆเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทั่วโลกครับซึ่งเนี้ยมันเหมือนการส่งสัญญาณเป็นซิกแนลไปนะครับไปถึงอเมริกาว่าถ้าเหมือนแบรนด์ชั้นพวกเธอก็จะไม่ได้แบบฉันก็จะไม่ขายตัวแร่เอิร์ธเนี่ย REE เนี่ยไปให้ด้วยนะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแร่เอิร์ธนะครับมันไม่ใช่ว่ามีเป็นแบบแร่เพียงชนิดเดียวจริงเนี่ยแร่เอิร์ธเนี่ยมันคือครอบคลุมแร่ที่หายากทั้งหมด17ชนิดครับซึ่งในจีนเนี่ยมีการขุดพบมากที่สุดในโลกครับณปัจจุบันเรียกว่าประมาณ 70% ของทั้งโลกเนี่ยแร่ดันไปอยู่ที่ในจีนนะครับซึ่งลำดับที่2ที่มีแร่นี้เนี่ยก็คือเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเจอเนี่ยก็คือในออสเตรเลียแล้วก็มีย่อยๆอย่างในมาเลเซียก็มีแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ในแอฟริกานะครับในอินเดียในบราซิลเนี่ยก็มีในส่วนของแร่เอิร์ธลักษณะคละๆกันอยู่ลักษณะนี้นะครับซึ่งพอมีข่าวนี้ขึ้นมาครับก็หลายคนก็แบบโหอเมริกาจะทำยังไงต่อนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแร่เอิร์ธก็เท่ากับว่าการผลิตตัวโปรเซสเซอร์ตัวชิปต่างๆเนี่ย
ของพวกอุปกรณ์กลไกของเทคโนโลยีแก๊สเชื่อต่างๆเนี่ยเอามันจะเป็นไปอย่างยากลำบากซึ่งเนี่ยต้องย้อนกลับไปครับว่ากรณีแร่เอิร์ธนะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนออกมาทำลักษณะนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยพอจีนเนี่ยมีของอยู่เยอะก็เหมือนก็พริ้วครับก็คือมีการตุกติกเหมือนกันครับในลักษณะที่แบบไม่ทำตามข้อตกลงของแบบWTO นะครับหรือแบบองค์กรการค้าโลกนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เคยทำลักษณะนี้มาก่อนก็กลายเป็นว่าหลายๆประเทศนะครับหลายๆบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการที่ต้องใช้แร่เอิร์ธเนี่ยเขาก็กระจายความเสี่ยงไว้อยู่แล้วนะครับไม่ได้ซื้อแร่เอิร์ธจากทางจีนเพียงอย่างเดียวแต่คือเขากระจายความเสี่ยงไปซื้อจากออสเตรเลียไปซื้อจากหลายๆประเทศที่ทำหรือแบบขุดขึ้นมาได้ลักษณะนี้ไว้ก่อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยยังไม่น่าจะกระทบกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆในอเมริกามากนักในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเนี่ยก็คงต้องรอดูกันนะครับซึ่งพอหลังจากที่มีข่าวว่าสีจิ้นผิงนะครับท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยไปเยี่ยมตัวโรงงานตัวแร่เอิร์ธเนี่ยตัวเหมืองแร่เอิร์ธปุ๊บก็วันนี้นะครับตอนเช้าเนี่ยก็มีข่าวครับว่ากระทรวงพาณิชย์ของทางอเมริกาก็ออกมาบอกว่าจะยืดเวลาเรื่องการเจรจาระหว่างทางบริษัทในอเมริกากับทางฮาวเวิร์ดเนี่ยออกไปอีก90วันครับซึ่งเนี้ยถามว่ายืดออกไปทำไมก็ถ้าในทางเทคนิคก็คืออย่าลืมว่า บริษัทในอเมริกันเนี่ยใช้อุปกรณ์ของฮาวเวิร์ดอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องปรับตัวหรือว่าอาจจะต้องซื้อพวกสแปร์พาร์ตต่างๆพวกชิ้นส่วนต่างๆเตรียมสำรองไว้ก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก่อนที่แบบจะตัดสายสัมพันธ์กันต่อก่อนที่จะเรื่องราวจะบานปลายไปกว่านี้คือพอมีข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์ของอเมริกาออกมาพูดว่ายืดระยะเวลาให้90วันเนี่ยทางหัวเว่ยก็ออกมาให้ข่าวแล้วครับว่าที่ยืดเวลา90วันเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเรานะก็คือแบบอยากยืดก็ยืดไปเพราะว่าเราก็ยังยึดแผนเดิมอย่างที่เราจะทำอยู่แล้วการยืดระยะเวลาไป90วันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับหัวเว่ยเลยตรงนี้เนี่ยโหเรียกว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเตรียมแผนที่จะแบบจะบอกว่าเตรียมแผนที่จะแบบหลีกหนีหรือแบบอพยพออกจากทางแบบอเมริกาเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าจีนกับอเมริกาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอยู่นะครับเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคหลายๆอย่างเนี่ยจากจีนเนี่ยก็ส่งไปขายที่อเมริกาเป็นตลาดใหญ่นะครับกับกันนะครับอเมริกาเองก็ส่งสินค้าที่เป็นพวกเกษตรต่างๆเนี่ยอย่างในส่วนของถั่วเหลืองเนี่ยก็ส่งมาขายในจีนอยู่มากพอสมควรนะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ในแง่การค้ากันอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนเป็นการแบบคานอำนาจเป็นเหมือนแบบการส่งซื้อการเจรจาต่อรองอะไรบางอย่างออกมากันผ่านทางบริษัทไฮเทคต่างๆในตอนนี้เนี่ยตรงเนี้ยเราก็คงต้องไปตามดูกันต่อนะครับเพราะว่าถ้าเรียกว่าอยู่ดีสมมติลองคิดคร่าวๆลองคิดแบบเล่นๆเลยครับอยู่ดีวันนี้พรุ่งนี้มาลืนนี้เนี่ยทางรัฐบาลจีนออกมาตอบโต้นะครับว่าแบบเนี่ยให้ทางโรงงาน Foxconn ที่ผลิตพวกสินค้าไฮเทคต่างๆให้ Apple เนี่ยแล้วก็อีกหลายบริษัทในอเมริกาเนี่ยหยุดผลิตสินค้าให้บริษัทอเมริกันปุ๊บโอ้โหบริษัทอเมริกันอย่าง Apple เจ๊งเลยนะครับคือแบบไม่มีสินค้าออกมาเลยตรงนี้เนี่ยเรียกว่าแบบถ้าทำอย่างนั้นจริงเนี่ยทางอเมริกันพวกบริษัทอเมริกันต่างๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับในทางกลับกันถ้าอยู่ดีเป็นแบบนั้นจริงซึ่งมันสุดโต่งมากทาง Foxconn ทางแบบคนงานต่างหูเป็นแสนๆคนที่อยู่ในโรงงาน Foxconn เนี่ยเขาก็เจ๊งเหมือนกันครับตรงนี้ก็คงต้องมารอดูกันว่าทางจีนกับอเมริกันเนี่ยเขาจะเจรจาเขาจะแบบคานอำนาจต่อรองเรื่องการค้าระหว่างแค่2ประเทศของเขากันยังไงกันต่อซึ่งการค้าของเขาทั้ง2ประเทศเนี่ยมันส่งผลกระทบไปทั่วโลกนะครับในส่วนนี้อย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือแบบแค่เรื่องของหัวเว่ยที่โดนแบบลักษณะเนี้ยกับทาง Google เนี่ยก็ส่งผลกระทบไปทั่วโลกแล้วเรียกว่าตรงนี้เนี่ยหลายคนก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าแบบมันจะส่งผลกระทบอะไรออกมากันต่อเนื่องแล้วก็สุดท้ายคือเขาจะเจรจากับไปแบบกอดกันเนี่ยได้ยังไงบ้างได้เมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้าดูกันตามหน้าเสือนะครับก็คงเป็นแบบดราม่าไปอีกยาวพอสมควรนะครับแล้วผมว่าถ้าดีไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยยาวสุดถ้าในส่วนของที่ผมคิดเองเนี่ยคือถ้าคนอเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าเนี่ยถ้าจบของยุคของทรัมป์ได้ภายในแค่สมัยเดียวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเจรจาต่อรองกับจีนเนี่ยได้สะดวกกว่านี้เพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าทรัมป์เนี่ยเขาพยายามทำทุกอย่างให้อเมริกาได้ดุลได้เปรียบการค้าได้ดุลกับ
ทุกๆประเทศนะครับรวมถึงในไทยเองก็ตามถ้าสังเกตดูเนี่ยตั้งแต่มีทรัมป์เข้ามานะครับเรื่องการค้าระหว่างไทยกับอเมริกาเนี่ยเราก็โดนทางอเมริกาเนี่ยบีบอยู่มากพอสมควรนะครับอย่างเช่นการนำเข้าที่แบบมีการเจรจาจะให้นำเข้าเนื้อหมูจากทางอเมริกาอย่างเงี้ยก็มีส่วนด้วยเหมือนกันตรงนี้มันเป็นเรื่องที่การเจรจาต่อรองระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลตรงนี้เราก็คงต้องไปรอดูกันนะครับระหว่างในส่วนของจีนกับอเมริกาถึงตรงนี้เนี่ยก็คงได้ข้อมูลกันไปตั้งแต่แบบเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตนะครับเรื่องราวปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวในอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับถึงตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ